ในผู้ป่วยระยะที่หนึ่งเนี่ยค่ะโครงสร้างหัวใจเขาเนี่ยยังปกติทุกอย่างเลยนะก็ดูรูปแรกนี้นะคะนี่คือโครงสร้างหัวใจตามปกตินะคะทีนี้พอเข้าสู่ระยะที่สองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างหัวใจได้บ้างแล้วนะคะและรูปนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงการที่หัวใจห้องล่างซ้ายมีการโตขึ้นลองเปรียบเทียบกันอันนี้คือปกตินะอันนี้คืออันที่สองคือมันโตขึ้นนะคะหลังจากที่มันมีการแบบมันโฟลว์เลือดได้ไม่ดีอะค่ะมันเกิดน้ำคั่งเนาะสิ่งที่จะคั่งด้วยคือคั่งที่หัวใจนี่แหละนะคะมันทำให้เหมือนกับเอาน้ำใส่ลูกโป่งอะค่ะแล้วมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นแล้วทีนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วคุณเทน้ำออกคำถามคือไอ้ลูกโป่งลูกนั้นเนี่ยมันจะกลับไปสู่สภาพเดิมของลูกโป่งก่อนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปไหมคะก็ไม่แล้วถูกไหมเพราะมันยืดไปแล้วนะคะยืดไปจนมันไม่หดกลับมาแล้วแต่ถ้ามันยืดระยะแรกๆล่ะสมมติว่าเอาน้ำใส่ไปปุ๊บแล้วรีบเทออกเลยแบบเนี้ยอันนั้นคือเนื้อลูกโป่งมันอาจจะยังอยู่ในสภาพที่ยังพอที่จะกลับไปสู่แบบเดิมได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้ค่ะให้เรื้อรังแล้วปุ๊บสภาพลูกโป่งเนี่ยมันโดนน้ำขยายจนใหญ่ออกแล้วเนี่ยต่อให้เราเทน้ำออกทีนี้เนื้อลูกโป่งเนี่ยมันก็จะไม่กลับไปเป็นอย่างเดิมแล้วถูกไหมคะดังนั้นค่ะการที่เราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราต้องรีบรู้ให้เร็วนะคะโดยการที่ฟังเสียงจากร่างกายค่ะแล้วเราลองดูนะคะรูปนี้เนาะอันนี้คือตัวผู้ป่วยนะคะจะเห็นว่ามีอาการบวมที่ข้อเท้าและสังเกตสีนะคะสำหรับการบวมเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการดำด้วยเนาะมีอาการดำดำนะคะเหมือนที่คุณฮานีฟ้าแบ่งปันพวกเรานะคะว่าพอมีอาการบวมแล้วเนี่ยก็จะมีอาการดำด้วยอาการดำด้วยคือมันจะออกม่วงๆเขียวๆอะค่ะแล้วดูที่ท้องเนาะจะมีอาการท้องบวมได้นะคะท้องบวมท้องอืดขึ้นนะคะอันนี้คือลักษณะของคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังนะแล้วถ้าเกิดดูไปที่ปอดอันนี้เขาจะทำสีไว้นะคะมันมีสภาวะที่เรียกว่าน้ำท่วมปอดเข้ามาด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นรูปที่เขาแสดงเป็นตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังนะคะทีนี้ในการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการให้ยาตามอาการนะคะมีการผ่าตัดมีการทำหัตถกรรมต่างๆเนาะนอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ